ไม่พูดนักแสดงด้วยกันจะไม่ค่อยพูดเรื่องข่าวด้วยกันนะครับผมสำหรับผมนะผมก็แบบมันก็คือเรื่องของแต่ละคนแต่ละคนไปอะไรเงี้ยมีความฮายังเหมือนเดิมไหมหรือว่าลดเท่าไหร่ก็ต้องเป็นคนตลกปกตินะครับถ้าจริงๆถ้าได้เห็นเบื้องหลังใช่ไหมก็จะเฮฮาปกติเลยมันก็ขึ้นสลิงด้วยอะไรเงี้ยก็เฮฮาปกติไม่มีอะไรฉากสลิงเราอยู่ด้วยไหมครับอยู่ครับอยู่ครับเป็นยังไงบ้างล่ะคนดูเราก็ถือว่าเป็นฉากนึงที่น่าประทับใจเป็นฉากนึงที่ต้องไปดูว่าทำไมถึงต้องมีการขึ้นสลิงขึ้นไปนี่แบบหกเหินเยอะมากเลยครับก็พอสมควรพอสมควรก็ถือว่าแข็งแรงใช่ครับใช่ไปได้กี่ปิดมกรานี้นะฮะสำหรับตอนนี้เหลือเก็บแต่ซีนที่มันสามารถเป็นซีนกลางคืนหมดเลยครับแล้วก็เป็นฉากที่ต้องมีเทคนิคพวกสเปเชียลเอฟเฟคพวกสต็อปโมชั่นพวกเครนพวกอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะส่วนในคอนโดเนี่ยเก็บหมดแล้วในสถานที่ต่างๆที่สวยงามเนี่ยเก็บหมดแล้วตอนนี้ถ้าให้ตีประมาณสัก 89% แล้วล่ะครับที่เหลือเนี่ยก็เรื่องของโปรดักโพสแล้วครับที่แบบว่าจะต้องตัดต่อยังไง CG อะไรยังไงอะไรเงี้ยเห็นเราดูในจริงก็มีหลายลุคเหมือนกันใส่ชุดไทยหลายเวอร์ชันใช่ครับใช่ก็เป็นอีกหนึ่งสีสันถ้าใครดูเวอร์ชันของเกาหลีเนี่ยก็น่าจะรอดูว่ามาทำแบบไทยจะเป็นยุคไหนบ้างอะไรเงี้ยจะใส่แต่งตัวแบบไหนบ้างทรงผมแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยก็น่าสนใจครับปีหน้าน่าจะได้เห็นกันปีหน้าแน่นอนครับต้นปีครับพี่หน่องไปเยี่ยมปอไปครับพี่หน่องก็ถ้ามีเวลาว่างพี่หน่องก็ไปตลอดครับถึงแผนปีใหม่บ้างวางแผนจะไปเที่ยวไหนบ้างปีใหม่คงจะอยู่ที่บ้านเป็นหลักก่อนนะครับผมจริงๆก็ถ่ายละครจนถึงประมาณเกือบสิ้นปีเลยนะฮะแล้วก็ถ่ายทีก็ประมาณกลางมกราอะไรเงี้ยก็มีเป็นเวลาพักผ่อนของทุกคนนะครับตัวยาย่าอยากมีไปเปลยบ้างไหมครับว่าน้องอยากไปเที่ยวไหนไปถามน้องดีกว่า น้องน่าจะมีแพลนอยู่แล้วเพราะส่วนมากถ้าเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่เขาจะกลับบ้านไม่ได้ไปครับไม่ได้ไปหลังปีใหม่จะมีเห็นภาพครอบครัวไปทานข้าวแบบนี้อันนี้ก็แล้วแต่โอกาสเหมาะสมด้วยอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้แพลนอะไรกันเลยเพราะว่ายุ่งฝั่งนู้นเหนื่อยยุ่งมากๆให้กำลังใจนะครับถ่ายละครหนักตลอดก็คุยให้กำลังใจตลอดครับผมแต่ว่าก็ยังไม่เจอกันปกติไม่ได้เจอกันครับปกติที่บอกไม่ค่อยปกติเท่าไหร่พัก15วันใช่มั้ยที่บอกเขาอยู่แล้วครับครับครับก็อยากหยุดยาวเลยใช่ครับใช่โอเคขอบคุณครับ